วิถีชีวิตชาวมันดะเลตอนเช้าเขาบีบแต่เขาไม่ได้หาเรื่องกันเหมือนประเทศไทยนะครับเขาบีบแต่เตือนกันเตือนกันเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยเขาเตือนกันเนี่ยครับเขาไม่ได้หาเรื่องกันเมืองไทยก็น่าจะเอาตัวอย่างนี้มาใช้นะครับปีนโอเคเห็นไหมเขาบีบเขาก็ไม่มาต่อยกันแต่เขามีไว้ดีวิถีชีวิตชาวมาดะเลตอนเช้าๆโอ้เวลากุดแต่เดือนคนขายดอกไม้นี่ไปติดไฟแดงติดไฟแดงที่มันดะเลรถก็จะวิ่งคนละทางกับบ้านเรานะครับก็จะวิ่งทางด้านขวาเลนอยู่ทางขวามือไฟเขียวแล้วนะครับไฟเขียวแล้วไปได้แล้วบีบแต่ไปนั้นสภาพการจราจรตอนเช้าที่มันดะเลมันดะเลปิ๊บปิ๊บเห็นไหมวิปิดจราจรต้องจอดไปมีจักรยานด้วยวิปิดนี่คือสามล้อรถบัสจะจอดนะครับรถบัสจะจอดโอ้กาแล็บสัก5นาทีนะครับ5นาทีวิถีชีวิตสภาพการจราจรตอนเช้าของวันอังคารประเทศเมียนมาจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ30นาทีตอนนี้ของเรามัน 9:18 ของเขาก็ยังไม่ถึงเขามันประมาณเท่าไหร่เราใช้ซิมโทรศัพท์ประเทศเขาก็ 8:48 นะครับอันนี้ใช้ซิมโทรศัพท์เทเลนอร์ปิดปิด
ปิดเนี่ยเขาเตือนกันนะอย่าออกมามันจอนไปก็ต้องบีบแต่ให้มันจอนไปบอกไปสวัสดีเบงกะลาบาแท็กซี่นี่คือแท็กซี่